ันไม่ยอมรับรางวัลจากเลฟลอนที่มีกาวกระดอดเป็นทูตนี่ก็คือการแถลงแบบแข็งกร้าวผ่านทวิตเตอร์นะคะของอามานีอัลคาทาบีค่ะนักเคลื่อนไหวสาวชาวมุสลิมเชื้อสายอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกชัดเลยนะคะถึงเหตุผลที่เธอปฏิเสธรางวัล Changemaker Award จากเครือข่ายเครื่องสำอางระดับโลกเพราะว่าองค์กรนี้ค่ะมีกาวกระดอดนักแสดงสาวฮอลลีวูดชาวอิสราเอลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่นะคะแถมในทวิตเตอร์ค่ะก็มีการประกาศนะคะในการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็ยังติดแฮชแท็กถึงกับกระดอดเป็นการประกาศถึงเจ้าตัวโดยตรงด้วยค่ะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยต้องย้อนไปดูกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับประวัติของแม่สาววันเดอร์วูแมนคนนี้ค่ะเพราะนอกจากเธอจะเป็นนางงามนางแบบนักแสดงแล้วเธอยังเคยเข้าร่วมกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF เป็นเวลา2ปีอีกด้วยเรียกว่าแซ่บสวยดุครบรถนะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะนักเคลื่อนไหวมุสลิมเชื้อสายอเมริกันเลยบอกว่ารับไม่ได้ที่จะร่วมงานกับองค์กรที่มีกาวกระดอดอยู่เพราะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ IDF เพิ่งจะจับกุมตัวอาเฮตตามิมี่ค่ะเด็กสาววัย16ปีชาวปาเลสไตน์ซึ่งทุกวันนี้เธอยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะคะโดยอามานีทวิตต่อว่าเธอหวังว่ากาวกระดอดเนี่ยจะยืนหยัดเพื่อประนามการใช้ความรุนแรงกับเด็กผู้หญิงทุกคนเขาเน้นเลยนะคะใช้คำว่าออที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ค่ะเพราะบอกว่านี่คือความหมายของเด็กผู้หญิงคนนั้นและก็รวมถึงเด็กผู้หญิงทุกเชื้อชาติค่ะจากกรณีพิพาทระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลนะคะทำให้มุสลิมมากมายในหลายประเทศแสดงท่าทีต่อต้านอิสราเอลมาโดยตลอดค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะประเทศเลบานอนและตุนิเซียที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากเนี่ยได้แบนภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman จากเหตุที่กากดอดเนี่ยนางเอกของเรื่องเคยเป็นกองกำลัง IDF นะคะแต่ถึงจะโดนแบนในหลายประเทศแต่สำหรับในอิสราเอลแล้วกากดอดเรียกว่าเป็นสตรีต้นแบบเลยนะคะโดยไม่นานมานี้โรงหนังในทางภาคเหนือของอิสราเอลก็ตั้งชื่อว่ากากดอดเหมือนกันค่ะเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักแสดงสาวฮอลลีวูดคนนี้ค่ะ